กลุ่มทางกระต่ายขอให้ตรากฎหมายสร้างทางม้าลายปลอดภัยนายองอาจคล้ามไพบูลย์ประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รับหนังสือจากกลุ่ม Rabbit Crossing ทางกระต่ายพร้อมรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องที่ให้เสนอตรากฎหมายให้ทางม้าลายปลอดภัยต่อประชาชนโดยเสนอ5ข้อให้พรรคประชาธิปัตย์ผลักดันให้เกิดการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับทางข้ามโดยเฉพาะและมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนสำหรับผู้กระทำผิดซึ่ง5ข้อเสนอคือทางม้าลายต้องปลอดภัยรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกแบบทุกทางม้าลายและทางข้ามที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทางข้ามเพื่อบันทึกภาพผู้กระทำความผิดและนำมาลงโทษอย่างจริงจังการหยุดรถให้คนข้ามต้องรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามเป็นประจำสม่ำเสมอบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยสุจริตออกกฎหมายใหม่โดยให้แยกเป็นมาตราใหม่ในพรบจราจรทางบกเพื่อกำหนดให้กรณีผู้ขับขี่ไม่ลดความเร็วขณะขับเข้าใกล้ทางม้าลายหรือกรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนั้นมีความผิดปรับบทลงโทษอย่างรุนแรงกับผู้ขับขี่ที่ขับรถชนคนข้ามทางม้าลายให้โทษสูงสุดคือจำคุกและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่